What's up สายโยกวันนี้บิลลี่แบร์ก็จะพามาดูนะครับว่าเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์วันๆทำงานทำอะไรบ้างนะครับก็จากคอมเมนต์ EP ที่แล้วนะ EP นี้ก็ A Day in Life with Music Producer ครับไปดูกันBilly Bear อ่ะก็โปรดิวเซอร์ครับวันหนึ่งวันๆก็สโลไลฟ์ตื่นเช้ามากินกาแฟก่อนอะไรก่อนนะก็เล่นกับหมานะฮะนวดขาเมียก็โปรดิวเซอร์ครับก็เวลาเข้าห้องอัดเนี่ยต้องมาให้ตรงเวลาแหละหรือเปล่า Let me go through it real quick and then I'll tell you what I need การทำงานในสตูนะครับก็ทุกคนคิดว่าได้ทำดนตรีคงไม่เครียดแหละแต่จริงๆมันเครียดนะครับมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของเงินเข้ามาแซมอยู่นึกออกไหมคือเราเช่าสตูดิโอมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเวลามันก็จะเป็นความกดดันชนิดนึงนะฮะว่าต้องทำให้เสร็จให้ทันวางแผนให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ on the crash first so it sounds I mean starts on the that one yeah ก็ประมาณนั้นเรื่องเวลาในการใช้สตูดิโอมันก็มีความเครียดนิดนึงบางทีแบบมันจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าเราทำงานกับอิเล็กทรอนิกส์เพราะเดี๋ยวนี้เพลงมันอัดด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเนี่ยหรือแม้แต่สมัยก่อนเองนะครับที่เครื่องมือมันยังเป็นอนาล็อกอยู่นี่เครื่องมือคืออนาล็อกนี่เห็นนะบางทีพวกนี้ก็เสียได้ถ้ามันเฟลไปเนี่ยบางทีใช้เวลาแก้เป็นชั่วโมงเลย oh, no. สมมติคิวห้องอัด8ชั่วโมงแก้ปัญหาอย่างเดียวก็2ชั่วโมงเซตอัพ1ชั่วโมงแก้ปัญหาอีกชั่วโมงนึงส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แต่ทุกครั้งก็ไม่เสมอไปที่จะมีปัญหาทุกครั้งครับก็ hopefully มันไม่มีปัญหา oh there's no click shit my bad bro damn but you nailed it man Billy's fired you won't be seeing him next timeแต่วันอย่างวันนี้ก็แก้ปัญหาหน่อยด้วยความที่ว่าคอมตัวเมนเนี่ยโอเวอร์โหลดครับเพราะว่าข้อมูลเยอะไปก็เลยต้องให้ทีมงานครับไปซื้อสายต่อเพื่อที่จะเอาพวกอนาล็อกพวกนี้ย้ายเข้ามาคอมบิลลี่นะครับอันนี้เป็นคอมของสตูนี่เป็นคอมบิลลี่นะเนี่ยก็แก้ปัญหากันไปนะครับก็ใช้เงินแก้ปัญหาด้วยส่วนหนึ่งประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราทำอะไรกันต่ออ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับแปลว่าสงครามในสตูดิโอ YouTube shit YouTube shit man yes nice when you see the camera just play your ass off oh shit he is this is Jake what's up the YouTube what's up YouTube He's the man, man. He's the man on drums. I'm a man. And no, you're the man. Once in a while. Once in a while, you become the man. So, the thing is, ตอนนี้ hard drive มันเต็มนะครับก็เลยอัดไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมาเดินไล่สาระไปก่อนNone of that solo he did earlier will be recorded. None of that. They're not even using me anyways. I'm just here for show. Yeah. True that. Thanks, Jake. You got it, buddy. Yeah, man. ก็อันนี้เรียกว่า talkback ใหม่นะไว้คุยกับคนในสตูเพราะเขาจะไม่ได้ยินเราอันนี้เขาเรียกว่า control room นะก็เหมือนเป็นห้องเครื่องแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไมค์ส่วนตัวเพราะนั้นเราก็จะ Right.วันนี้มาอัดกลองนะครับก็นะเห็นแล้วมือกลองฮะเมื่อกี้ที่ให้ดูมือกลองโซโล่ไปคงครามมากคงครามฝึกฝักพกปักปักนะฮะหูนี่หนวกเลยฮะเนี่ยฮะมีปัญหาตลอดเวลาแล้วกูเบ้าจะว่าอะไรวะเนี่ยก็อัดกลองเสร็จแล้วนะครับก็เป็นฟาวเดชั่นของเพลงเนาะจะเต็มตัวเข้าห้องอัดต้องทำไงครับก่อนอื่นเลยก็ต้องจ่ายเงินค่าห้องอัดก่อนครับก็เตรียมตัวเข้าห้องอัดเหรอซ้อมมั้งก็ซ้อมเพลงฟังเพลงอะไรเงี้ยซ้อมเมทานอมไปเยอะเพราะว่าอยู่ในห้องอัดมันต้องทำงานเมทานอมเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้
ก็รู้จักเครื่องมือตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเป็นมือกองเงี้ยก็รู้เรื่องโทนของสแนร์ซาวด์สแนร์โทนกระเดื่องโทนของชาร์ปซัสเทนชาร์ปอะไรเงี้ยครับรู้เรื่องไมค์ไว้บ้างก็ดีเล็กๆน้อยๆว่าไมโครโฟนตัวไหนใช้กับอะไรหรือ ถ้าเป็นสายกีตาร์เบสอะไรเงี้ยก็รู้จักเอฟเฟกต์รู้จักแอมอะไรไว้หน่อยก็ดีรู้จักวิธีไมคิ้งพวกแอมไมคิ้งคือการเอาไมค์ไปจ่อแอมต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ใช้ไดเรกต์กันเยอะนะครับใช้เอฟเฟกต์เป็นแบบปลั๊กอินอะไรต่างๆนะครับก็เต็มตัวประมาณนี้เนาะเข้าห้องอัดสิ่งนึงที่อย่าลืมเอาเข้าห้องอัดนั่นก็คือก็เดี๋ยวไปอัดพาร์ทต่อไปกันเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้รับเกียรติอัดเปียโนโดยพี่ซันนี่รัตนะนะครับเป็นสุดยอดเป็นเจ้ายุทธภพในวงการทำเพลงเบื้องหลังนะครับก็ประมาณนั้นครับ A day in life of a music producer เวลาทำงานในสตูดิโอนะก็ส่วนใหญ่ก็ดีลกับนักดนตรีดีลกับพาร์ทดนตรีต่างๆนะครับก็พยายามหน้าที่ของมิวสิกโปรดิวเซอร์จริงๆก็คือคนฟังเพลงนั่นแหละเราบางทีไม่จำเป็นคือเดี๋ยวนี้มิวสิกโปรดิวเซอร์อาจจะเป็นบีทเมคเกอร์ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคนละหน้าที่กันมิวสิกโปรดิวเซอร์คือเป็นนักฟังเพลงอ่ะก็ฟังว่าแบบเออท่อนนี้แม่งดีแล้วว่ะใช่ว่ะอะไรเงี้ยตรงนี้ขาดหน่อยเติมหน่อยเกินหน่อยอะไรเงี้ยมิวสิกโปรดิวเซอร์ก็เป็นเหมือนเป็นคนที่แบบสื่อสารเป็นตัวกลางนั่นสื่อสารระหว่างศิลปินกับนักดนตรีหรือว่าระหว่างศิลปินกับคนฟังอะไรเงี้ยเป็นมีเดียมชนิดหนึ่งนะครับเป็นมิดเดิลแมนเกี่ยวค่าตรงเฮ้ครับก็หวังว่าวันนี้จะได้อะไรสนุกไปดูเพลินๆไม่น้อยก็น้อยแล้วมาเจออันใหม่ EP หน้าแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยติ๊งติ๊งกดกระดิ่งด้วยนะครับ Billy Bear นะครับไป follow Billy ได้ที่ช่องทางตามนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันสนุกแน่ซับสายยก